IF with me ใครที่ติดตามเรามาแล้วเห็นว่าเราน้ำหนักลดลงตัวผอมลงอะไรอย่างนี้วิธีนี้คือวิธีที่เราใช้ในการลดน้ำหนักนั่นเองจะต้องกินอันนี้เพื่อความเฮลตี้ต้องขาต้องกินอันนี้โปรตีนต้องถึงเราไม่สามารถนะทุกคนอันยังซิกดื้อหนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ IF with me กันนั่นเองอันนี้เป็นวิธีการลดน้ำหนักของเรานะใครที่ติดตามเรามาแล้วเห็นว่าเราน้ำหนักลดลงตัวผอมลงอะไรอย่างนี้วิธีนี้คือวิธีที่เราใช้ในการลดน้ำหนักนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายแต่ไม่ใช่ว่าไม่ออกกำลังกายเลยนะทุกคนและอีกอย่างนึงก็คือชอบกินเราไม่สามารถที่จะคัดสรรได้ว่าแบบจะต้องกินอันนี้เพื่อความเฮลตี้จะต้องกินผักจะต้องกินอันนี้โปรตีนต้องถึงคาร์บต้องถึงอะไรอย่างนี้เราไม่สามารถนะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่หน้ามืดกับการกินมากเพราะฉะนั้นก็อยากกินในสิ่งที่อยากกินนะวิธีทำIFมันเป็นวิธีทำให้เราสามารถได้กินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินนะครับในเวลาที่เรากำหนดนั่นเองเนาะIFจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการรับประทานมีความหลากหลายมากๆสามารถไปดูกันได้ว่าอยากทานแบบไหนมันมีการทานแบบ1ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างนี้หรือแบบทานแบบว่างดไปเลย1วันต่อสัปดาห์หรือเป็นการทานแบบ6ชั่วโมงเว้น18ชั่วโมงหรือทาน8ชั่วโมงงด16ชั่วโมงอะไรอย่างนี้มันมีวิธีการทานที่หลากหลายมากๆก็สามารถไปเลือกกันได้แต่เป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ใช้ในระยะยาวนะคะทุกคนใครที่มีเป้าหมายว่าเดือนนึงใน1เดือนฉันจะต้องลดไป5โลไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับทุกคนเพราะมันจะรู้สึกอาจจะหักโหมเกินไปหรือมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับทุกคนสำหรับเราเนี่ยเราใช้วิธีการทำแบบ6ชั่วโมงต่อ18ชั่วโมงนะครับก็คือกิน18ชั่วโมงแฮะไม่ใช่นะกิน6ชั่วโมงนะครับงด18ชั่วโมงนั่นเองนะก็คือกินตั้งแต่ตอนเที่ยงถึง6โมงเย็นแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือเราไม่ได้ฟิกขนาดนั้นสำหรับเราเนี่ยน้ำหนักเราตอนนี้นะครับที่ลดลงมาถึงตอนนี้เนี่ย67แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคนะเราก็ใช้วิธีการกินเพื่อให้มันมีความคงที่ความสม่ำเสมอของน้ำหนักไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอยากให้ลงไหมก็อยากให้ลงแต่ก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ฟิกขนาดนั้นหมายความว่าในช่วงเวลา18ชั่วโมงที่งดเนี่ยเราก็อาจจะมีกินอะไรจุ่มจิ่มด้วยแต่ไม่ใช่กินเป็นมื้อหนักนะครับอย่างเช่นอาจจะกินเป็นเจเล่กินเป็นปลาเส้นอะไรอย่างนี้หรือกินขนมจุ่มจิ่มที่แบบน้อยๆแคลน้อยๆซึ่งเราก็จะดูแคลในช่วงเวลา18ชั่วโมงนี้เราจะดูแคลนะครับพยายามจะไม่กินให้เกิน100แคลนะครับทุกคนหรือเป็นไปได้ก็กินอะไรที่ไม่มีแคลเลยเราก็ถ่ายมาให้ดูนะคะว่าสำหรับเราเนี่ย1สัปดาห์เรากินอะไรไปบ้างเนาะน้ำหนักลดไหมก็คือพูดตรงๆเลยว่าไม่ลดเพราะมันเป็นแค่1สัปดาห์นะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังให้มันลดอยู่แล้วก็ไปดูกันว่าเรากินอะไรบ้างใน1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอเคสำหรับวันแรกนะครับเริ่มเช้ามาเนี่ยเราก็ต้องกินกาแฟกันก่อนนะฮะกาแฟที่เราเลือกกินก็คือเป็นชาตรามือนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีขนมนิดนึงอันนี้คือซื้อไว้กินตอนระหว่างวันนะครับเป็น S&P พกพายนะตอนที่ยังเรามากินหม่าล่ากับพี่ๆที่ออฟฟิศกันนะทุกคนอันนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่าก็จะเป็นแบบต้มๆก็จะไม่อ้วนมากวันที่2นะเลือกกินเป็นข้าวราดแกงและขนมอย่าง S&P ก็ต้องไม่พลาดนะซื้อทุกวันเพราะว่าอันนี้มัน2ชิ้น45บาทนะทุกคนก็เลยซื้อทุกวันเลยวันนี้เราเลือกกินเป็นไก่ทอดผัดเต้าหู้นะครับแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานตอนเย็นเรากินเป็นมาม่านะทุกคนอันนี้ก็ไม่แนะนำให้กินนะเพราะว่ามันค่อนข้างอืดและโซเดียมสูงมันก็จะทำให้เราแบบบวมน้ำวันที่3นะครับวันนี้เรามาซื้อเป็นขนมปังในเซเว่นเอาไปกินระหว่างวันนะก็ได้มาเป็นอันนี้พิซซ่าอะไรก็ไม่รู้ส่วนตอนกลางวันก็ซื้อไปกินแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะตอนเย็นเราก็เลือกกินเป็นเบเกิลนะครับเป็นเบเกิลแบบเบสิกมากๆเลยขนมปังธรรมดาธรรมดาแต่ว่ากินกับครีมชีสนะครับวันที่4นะครับเราก็จะกินเป็นต้มยำผัดฉ่าแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะครับอันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูแค่ตอนเย็นเนาะส่วนวันที่5นะครับเราก็กินเป็นข้าวราดแกงอีกแล้วแต่ไอตัวข้าวราดแกงเนี่ยบอกเลยว่าเลือกยากมากทุกคนเห็นแบบนี้คือแบบเลือกยากมากไม่รู้จะกินอะไรเลยนะแวะไปซื้อภายใน S&P ด้วยนะครับวันนี้เรากินเป็นไก่ทอดลาบแล้วก็ไข่ลูกเขยนะคะ
นั่นก็คือสิ่งที่เรากินใน1สัปดาห์นะครับทุกคนก็คือกินปกติเลยกินสิ่งที่ตัวเองอยากกินเลยนะครับอยากกินอันนี้อยากกินอันนั้นอยากกินอันนั้นกินได้ในช่วงเวลาตัวเองเลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถกินได้แต่หลังจากนั้นก็งดนะครับหรืออาจจะเลือกกินแบบอะไรที่มันแคลน้อยๆหรือไม่มีแคลเลยศูนย์แคลก็จะดีนะครับทุกคนแต่สำหรับการทำแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองด้วยนะครับอย่างแบบว่าชีทเดย์อะไรอย่างนี้หรือให้เป็นแบบว่าลดไปแล้วตามกำหนดตามเป้าหมายที่เราอยากลดอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับแต่ก็อยากให้ทำอย่างต่อเนื่องเนาะ IF มันควรทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าทำแล้วไปแตกไปแบบว่าเฮ้ยอยู่แบบว่าเอ้ยไม่ทำแล้วเดี๋ยวจะไปกินแบบปกติ3มื้อเหมือนเดิมทีนี้ร่างกายมันก็จะเข้าใจว่าเอ้ยเรากลับมากิน3มื้อเหมือนเดิมแล้วพอเราจะไปทำ IF อีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะงงมันก็จะรวนเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆสำหรับเราเนี่ยเราทำมาแล้วประมาณ 2-3 ปีได้ตั้งแต่เรียนจบอะโอ้ยนานมากแล้วแหละนะทุกคนก็เลยแบบค่อนข้างชินพอช่วงเวลาที่มันไม่ใช่เวลากินเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่หิวมันจะทำให้ช่วงเวลาตอนเช้าที่แบบก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีรู้สึกโหยบ้างหิวบ้างหลัง 6:00 นไปเนี่ยจะไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกโหยขนาดนั้นแต่อยากกินแบบไม่ได้มีความหิวหรือยังไงแต่แบบก็อยากกินขนมจุ๊บจิ้มจุ๊บจิ้มอะไรอย่างงี้นั่นแหละนะวิธีการทำ IF ของเราการลดน้ำหนักของเรานะครับอย่างนึงที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนมีติดบ้านเลยก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับควรชั่งน้ำหนักทุกวันนะครับเพื่อเช็คน้ำหนักของตัวเองในแต่ละวันพอเราเห็นน้ำหนักตัวเองเราจะรู้สึกว่าแบบอยากลดอยากนู่นอยากนี่พอมันลดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักเราลดแล้วชั่งทุกเช้านะครับนี่ก็คือการกิน IF ของเรานะครับการลดน้ำหนักของเราเป็น IF with me นะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะอยากลดน้ำหนักหรืออยากลองทำตามก็สามารถลองทำตามกันได้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้กับการทำ IF with me ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย